สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูแกงคั่วสับปะรดกุ้งเมนูนี้เป็นของโปรดใครบ้างคะแต่ที่แน่ๆคุณสาของเจเนี่ยชอบทานมากสับปะรดเปรี้ยวๆหวานๆกุ้งตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นๆถ้าพร้อมแล้วเนี่ยมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำกุ้งที่ล้างทำความสะอาดแล้วมาหั่นส่วนหัวออกจากนั้นแกะเปลือกกุ้งออกให้หมดได้เลยแกะออกจนหมดดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผ่าหลังกุ้งและนำเส้นสีดำออกนะคะทำให้ครบทุกตัวและนำไปพักไว้ก่อนต่อไปสับปะรดที่ปอกเปลือกแล้วนำมาหั่นครึ่งค่ะและหั่นแบ่งส่วนเลยจากนั้นหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำได้เลยหั่นไปเรื่อยๆจนหมดดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปใบมะกรูดนำมาเด็ดเอาแต่ใบออกนะคะเด็ดออกมาจนหมดเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งหม้อเทหัวกะทิลงไปเปิดไฟรอให้กะทิเริ่มร้อนและใส่น้ำพริกแกงคั่วลงไปได้เลยใส่ลงไปและคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะให้กะทิแตกมันเข้ากันกับน้ำพริกแกงคั่วได้เลยเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเทหางกะทิลงไปเทใส่ให้หมดเลยนะคะปรุงรสต่อด้วยน้ำตาลปี๊บซุปก้อนน้ำปลาเกลือสับปะรดที่หั่นเตรียมไว้เมื่อสี่ส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยคนไปเรื่อยๆค่ะจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเลยเมื่อคนดีแล้วรอให้เดือดค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเดือดดีแล้วเนี้ยใส่กุ้งลงไปตามด้วยใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบเมื่อเศษส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี้ยคนส่วนผสมทั้งหมดอีกครั้งค่ะเมื่อส่วนผสมเดือดเข้ากันดีแล้วปิดไฟยกลงเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงคั่วสับปะรดกุ้งเมนูนี้บอกเลยนะว่าอร่อยมากกุ้งตัวใหญ่เนื้อแน่นกลมกล่อมไปด้วยแกงคั่วสีสันก็น่าทานมากเห็นแบบเนี้ยอย่าลืมไปทำตามกันให้ได้นะคะเมนูนี้ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ